กับสาวสวยคนนี้ครับอย่างน้องแมทพิรณีนั่นเองหลังจากที่โดนชาวเน็ตนี่นะครับจับตามองถึงความสัมพันธ์ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกำลังสานสัมพันธ์กับคุณสงกรานต์เตชะนรงค์หรือเปล่าทำให้เจ้าตัวเนี่ยก็โดนโจมตีด้วยคอมเมนต์แย่ๆในเกือบทุกรูปที่ลงใน Instagram เลยนะครับก่อนหน้านี้เองแมทไม่เคยออกมาตอบโต้ใดๆแต่เหมือนว่าล่าสุดเนี่ยถึงจะแบบถึงจุดเดือดอะพูดง่ายๆสาวแมทออกมาตอบคอมเมนต์แบบแซ่บไฟลุกเลยทีเดียวนะครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามครับว่าถ้าไม่ได้แย่งสามีใครจนทำให้คนเขาต้องหย่ากันก็พูดออกมาเถอะเพราะถ้าเป็นเรื่องจริงถือว่าหน้าด้านมากๆงานนี้สาวแมทก็ตอบเลยนะครับบอกว่ามีเงินเสียค่าปรับไหมคะเพราะถ้าไม่มีจะได้ไม่แจ้งความสิ่งที่คุณพูดหากคุณรู้ดีรู้จริงก็คงไม่ผิดแต่ถามว่าคุณรู้ดีมาจากไหนถึงมีสิทธิ์มาพูดจาตัดสินกันแบบนี้เผ็ดไหมดุเดือดนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์บอกว่าแลดูไม่แคร์อะไรเลยเนาะแมทก็เลยตอบว่าก็ถ้ามั่นใจในตัวเองไม่ได้ทำผิดทำไมต้องแคร์อะไรด้วยคะนี่หรืออีกข้อความนึงจ้ะไม่ชอบแมทนี่ถามว่าแมทเลยส่งข้อความอะไรตอบกลับไปไม่รักไม่ต้องมาแคร์ไม่ต้องมาดีกับฉันฉันเลยนะเพราะเป็นลอลิงสะกดนะจ๊ะนี่แสดงว่าไม่ได้แคร์อะไรจริงๆนะครับแต่ก็เป็นการตอบแบบอารมณ์ดีนะแบบนี้นะนี่ก็คือการตอบโต้ของแมทนั่นเองนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยก็มีคนที่ปกป้องน้องแมทเนี่ยเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลามเลยนะครับแล้วก็มองว่าทั้งสงกรานต์แล้วก็แอฟเนี่ยต่างเลิกกันไปประมาณ2ปีแล้วซึ่งก็ไม่แปลกที่หากจะเริ่มต้นใหม่และแอฟเองก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้ว่าอะไรหากแมทและสงกรานต์เนี่ยจะคบหากันนั่นเองนะครับก็เอาใจช่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยบางทีก็ต้องดูกันยาวๆบางทีก็ต้องให้เจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาชี้แจงหากเขาอยากชี้แจงนะดังนั้นเนี่ยอ๋องเตือนตลอดครับตอนนี้มันมีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องของการคอมเมนต์ต่างๆไม่ต้องถึงคำหยาบหรอกเรื่องที่ไม่จริงเรื่องที่เรารู้ไม่จริงคอมเมนต์ไปบางครั้งก็อาจจะส่งผลกระทบให้กับตัวคนที่คอมเมนต์ด้วยนะครับยังไงก็ระวังกันด้วยเนาะค่อยๆคิดจากค่อยๆพูดกันนะครับ